ก็เป็นโอกาสแล้วก็ความบังเอิญด้วยนะครับที่เราได้เจอช่างภาพในที่สังโวกของอเมริกานะครับเขาสนใจในสินค้าแล้วเขารู้สึกว่าตรงนี้มันคือแฟชั่นแต่ละลายมันก็ไม่ซ้ำกันเลยครับมันทำให้แบบว่าเหมือนเป็นของใครของมันอย่างนั้นนะฮะเขาเลยรู้สึกชอบแล้วก็นำโปรดักต์ของเราเนี่ยเอาไปที่อเมริกาเพื่อที่จะไปถ่ายแบบชาวเวียดนามแล้วก็บอกว่าอยากได้ใบนี้ใบนี้ใบนี้เขาก็แนะนำตัวมาเราก็แบบว่าสมัยนั้นอ่ะมันผมเคยโดนมาที่แบบว่าลูกค้าเดี๋ยวมาอยากได้สินค้าของเราแล้วเขาไม่ชำระเงินมูลค่าสินค้าตัวนั้นน่าจะประมาณ40,000ได้ครับ45,000ประมาณก็เลยบอกว่าทั้งค่าส่งอีกประมาณ 5-6,000 รวมแล้วก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทก็เลยตัดใจส่งไปพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านไปประมาณเดือน2เดือนเขาก็เงียบๆไปแล้วก็แท็กมาทาง Instagram ว่าแบบโอเคให้ดาราเขาถ่ายรูปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนมากเลยครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ14-15ปีแล้วครับก็คือว่าเหมือนตอนเด็กๆเฟิร์สก็แบบอาจจะแบบชอบวาดรูปก็จะแตกต่างจากคนอื่นเขาหน่อยก็วาดสไตล์ที่แบบไม่เหมือนใครก็จะชอบวาดรูปวาดเก่งลงประกวดบ้างอะไรตามในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะฮะคือเอาเรียกง่ายๆเราเรียกว่าขยะละกันขยะที่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแพคเกจจิ้งครับแพคเกจจิ้งเนี่ยก็มีหลายประเภทมากมายแต่ว่าสิ่งสำคัญที่งานอัพไซคลิ่งมาทำเนี่ยคือเราต้องเอาวัสดุเหลือใช้พวกเนี้ยเอามาทำเป็นสินค้าชนิดใหม่เป็นของใหม่ขึ้นมาเลยก็เลยได้แบบไปรีเสิร์ชพวกวัสดุเหลือใช้ไปตั้งแต่โรงงานขยะเลยบ่อขยะเลยฮะบ่อขยะนี่ก็เป็นของเพื่อนนะครับอ๋อบางโรงงานเนี่ยเขานำขยะเนี่ยมากำจัดที่นี่นะเขาจะมีแบบว่าบ่อกำจัดกากอุตสาหกรรมนะเขาจะแบบแยกกันไปอันนี้ขยะครัวเรือนหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นวัสดุหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเอามาใช้ได้คือกระสอบครับใช่แล้วนี่เป็นพลาสติกเทปนะครับถุงเหนียวก็เอามาใช้ได้อันนี้เราเลี้ยงแมวอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแมวของอาหารแมวของเราเองมีประกาศมาแล้วมีข้าวตรังงูมันจะเป็นเครือบถุงเครือบนะครับจะค่อนข้างเหนียวแข็งแรงโอ้มีถุงแป้งพิซซ่าคอมมานดีครับ ยังมีแป้งอยู่เลยฮะปางช้างเลยครับปางช้างแม่แตงครับอาหารช้างครับยังมีกลิ่นช้างอยู่เลยนะครับถุงอาหารช้างจริงๆอันนี้เราทำร่วมกับปางช้างแม่แตงครับเป็นเหมือนคอแลบดีกว่าแต่ว่าเราก็นำรายได้จากตรงเนี้ยเอาไปให้ที่ปางช้างแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำออกมานะครับผมคือมีโปรโตไทป์ออกมาตัวนี้เป็นซองกาแฟเขาช่องครับผมก็คือว่าจากบริษัทเขาช่องนะครับว่าให้ผมออกแบบแล้วก็ผลิตตัวนี้ออกมาใบนี้เท่าไหร่เนี่ยใบนี้อยู่พันกว่าบาทครับพันกว่าเลยเหรอใช่ครับว้าวดูรายละเอียดนะครับจะไปเหมือนกับการตัดชิปทั่วไปเราจะคำนึงถึงจุดที่จะสัมผัสกับมือมนุษย์บ่อยๆอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าจุดที่ต้องใช้งานบ่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นซับหัวไหล่นะครับการตัดเย็บของเราก็จะเป็นการตัดเย็บที่เป็นคุณภาพเลยไม่ใช่แบบว่าทั่วๆไปกระสอบสิงมอต้าครับผมเป็นปูนครับผมกระสอบปูนใช่ครับผมเป็นรุ่นแรกเลยอย่างเงี้ยเป็นแรกๆที่เราเริ่มทำให้กับบริษัทต่างๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นกระดาษล้วนนะครับโดนน้ำก็จะมีคราบก็คือเปียกได้ก็คือจะไม่ได้แบบว่าคือการน้ำได้นิดหน่อยแต่ว่าน้ำอาจจะซึมเข้ารอยเย็บได้อย่างเงี้ยครับผมแต่ตัวนี้คือเป็นกระดาษเพียวๆเลยครับที่เราออกแบบมาตัวนี้ผมเป็นโปรโตไทป์ครับผมก็เป็นตัวที่ออกแบบให้กับซันย่านมิดทาวน์นะครับผมก็คือเป็นนิตยสารญี่ปุ่นนิตยสารของ
เขาเรียกว่าอะไรอาร์คิเทคครับผมก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรสีสวยๆอะไรของญี่ปุ่นนะครับมีตัวอักษรญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยฮะเป็นบับเบิ้ลชีตของกันชนโตโยต้าครับผมของเล็กซัสครับโอ้ใบนี้เป็นเป้เลยนะตาจริงโจ้ครับผมตัวนี้เป็นปูนตาลูกดิ่งปูนลูกดิ่งปูนจิงโจ้ครับบริษัทเดียวกันของควีโคดโปรดักต์นะครับเป็นคอลแลบแบรนด์คือเราไปคอลแลบกับเขาเขาขอมาคอลแลบกับเราเขาขอมาคอลแลบกับเราคือแสดงว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เราทำอ่ะเขาให้เราผลิตให้แล้วก็เขายินดีให้เราแปะโลโก้ลงด้วยเพราะมันเป็นการคอลแลบร่วมกันใช่ครับแต่เขาก็จ้างเราในการค่าใช้จ่ายในการดีไซน์ทั้งหมดคือยังไงไฮจีนตัวนี้ก็เป็นโปรโตไทป์ครับไฮจีนก็จ้างเราผลิตเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นโปรโตไทป์ต้นแบบก็ต้องคุยกับลูกค้าด้วยถ้าเป็นโจทย์ของลูกค้าร่วมนะครับว่าลูกค้าเนี่ยอยากให้ลูกค้าของเขาอีกทีเนี่ยที่ได้รับไปเนี่ยเอาไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ลูกค้าอยากได้อันนี้คืองานของผมอีกพาร์ทหนึ่งก็คือว่าทำให้กับบริษัทต่างๆที่นำวัสดุหรือใช้ว่าคุณอยากได้เป็นวัสดุประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปเรียกยากผมเข้าไปในชุมชนเนี่ยผมไม่สามารถใช้คำนี้ได้ผมก็จะบอกว่ารีไซเคิลเขาก็จะเข้าใจคำนั้นมากกว่าก็ใช้คำว่ารีไซเคิลใช้คำว่าอัพไซคลิ่งอย่างเงี้ยมันไม่อธิบายตรงจุดนี้แต่ว่าทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันก็คือความยั่งยืนมันคือ sustainability เนี่ยครับส่วนใหญ่เราจะเป็น pure waste ก็คือว่าเราใช้วัสดุทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ทำการแปรรูปอะไรในวัสดุเลยเราจับวัสดุตัวนั้นมาทำความสะอาดแล้วก็นำมาใช้เลยเอามาตัดเย็บเลยครับผมเสน่ห์ของแซกไอเทมครับก็คือ composition ของลายของกระสอบฝากระเป๋าตรงนี้จะใช้ส่วนไหนมาเป็นฝาจะใช้ลายตรงไหนเป็นร้านดังที่เกาหลีนะครับร้านเสื้อผ้าเขาก็จะบอกเลยว่าให้คุณเฟิร์สเนี่ยเป็นคนออกแบบเองนะเป็นคนตัดชิ้นส่วนเองนะเขาจะรู้กลิ่นอายของเราว่าแบบว่าเราใช้ส่วนไหนมาทำเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของแซกไอเทมก็คือพวกล็อตด้านหลังนะครับบางทีก็จะมีล็อตอยู่หรือว่ารอยเท้าบางทีเราพลาดเราก็ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ทำความสะอาดแล้วมีรอยเท้าติดไปที่กระสอบครับแล้วพลาสติกแล้วด้วยก็ไปทั้งรอยเท้าอย่างนั้นนะครับเป็นเหมือนรองเท้าแคทอย่างเงี้ยฮะอุ้ยเขาชอบจริงมันก็เป็นเสน่ห์ของมันใช่ครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องมีความพยายามความอดทนเพราะว่าไม่ว่าวัสดุไหนที่คุณจะเจอแล้วก็เอามาทำอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้อยู่แล้วอยากทำแบบนี้ให้ได้ในวัสดุของลูกค้าเองครับแล้วเราก็ต้องทำให้ได้คุณก็ต้องคำนึงก่อนว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเอาไปแจกหรืออะไรเงี้ยคอสมันไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องคิดให้ดีตรงนี้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากลุยอยากบู๊จริงๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใจถึงจริงๆอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ทำออกมาได้ก็มีผลงานตรงนี้ออกมาซึ่งแบบมีให้เห็นในหลายๆบริษัทแล้วก็มีอีกหลายบริษัทที่เรากำลังผลิตให้อยู่เหมือนกันครับผมคุณยอมเสียเวลากับมันได้ไหมคือผมทำมา10กว่าปีเนี่ยผมใช้เวลาหลายปีนะกว่ามันจะแบบสำเร็จผลออกมากว่ามันจะแข็งแรงกว่าเราจะหาวัสดุที่แบบตอบโจทย์ลูกค้าได้ใช้งานได้จริงเชื่อว่าคนที่อยากก้าวเข้ามาในธุรกิจตรงเนี้ยอย่างแรกเลยคุณต้องมีไอเดียคุณมองวับหนึ่งคุณเห็นวัสดุนั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรได้บ้างอย่างที่บอกครับคุณอดทนพอไหมที่จะทำให้มันสำเร็จแค่นั้นเอง